พี่เกิดกระแตแล้วก็น้องแพทณปภาค่ะไปดูแล้วตอบเองเลยค่ะไม่ไหวแล้วครับผมขอบคุณแม่แล้วก็ดูเป็นกำลังใจให้กับพี่สื่อมวลชนจะเป็นพี่ครูจะเป็นโรงเรียนต่างที่ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนครับผมเอ็มก็พูดเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้เวลใจทีมทำมองต้องแข่งขันค่ะเวลเก่งมากเลยหนึ่งสองสามนักเรียนบอกไม่ถูกเป็นระยะลูกตอนนั้นตอนแรกลูกเคยเป็นพระเอกนะไม่เคยเลยนะลูกนะใส่ลูกนะครับหนึ่งสองเจ้าครับโดนต้องขยันโดนต้องขยันสอนรักคนอื่นรักไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าตัวเองรักแล้วจะดูใหม่ที่ไม่ไม่ต้องมาคุยกันเราแม่เนี่ยเราจะรู้ความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสวยขึ้นนะคุณเมียครับคุณเมียขอให้อยู่คู่วงสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้มาสวัสดีถึงที่พี่ภูเลยใช่ครับผมก็ได้มีโอกาสมาหลังจากปีใหม่เนี่ยยุ่งมากเลยทั้งงานทั้งอะไรด้วยแล้วก็กลับมาจากขอนแก่นไปทำบุญมาแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่ที่ทีวีภูนี่แหละครับผมซึ่งอยากบอกว่าตอนนี้กระแสแรงปรารถนาแรงมากคุณพีทครับแฟนเก่าแกตีไปครูครับก็ขอบคุณมากครับก็ยังไงก็เป็นแฟนช่องสามเหมือนกันรักกันนะครับผมฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะละครก็น่าจะดีครับน่าจะดีครับผมเองก็ยังไม่ได้ถามใครมากเหมือนกันฮะมีก็ได้ชอบมากขอบคุณครับตบจูตีก้นนางเอกจะมีมากกว่านี้ครับนี่เขียนหน้าแมวด้วยมีตอนนั้นผ่านไปยังฮะยังใช่ไหมเป็นอาทิตย์นี้ได้น่าใช่ครับผมก็ไม่ได้ติดตามดูเหมือนกันเขาพูดกับคิมเบอร์รี่เป็นไงบ้างคะเห็นแบบบางคนก็ชอบเคมีตรงกันเลยดีครับก็รู้สึกแปลกใหม่ดีฮะเพราะว่าเราก็มาคาแรคเตอร์คิมก็เป็นคาแรคเตอร์ใหม่คาแรคเตอร์ของตัวละครทั้งหมดเป็นคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ตัวผมเองเป็นคนที่กดดันมากเพราะคิมต้องแบบว่ากระแทกกับเราตลอดกระทำเราตลอดดังนั้นเราจะรู้สึกว่าคิมไม่เคยเล่นบทแบบนี้มาก่อนเลยบทเวียงบทร้ายบทอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแทนที่คือบางทีเราแบบเผลอเราเล่นละครเงี้ยเราเล่นกับคิมเงี้ยเรารู้สึกว่าเรากำลังดูคิมเล่นอยู่ว่าคิมมันเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็จะหลุดบ้างเดี๋ยวหลอกผิดบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นการร่วมงานอีกแบบนึงไปเนาะใช่ก็ดีครับสุดท้ายก็ลงตัวฮะก็เล่นกับน้องก็โอเคผ่านชลุยครับผมไม่มีอะไรถ้าว่าอาจจะมาเร็วจะจบแล้วล่ะใกล้ๆมันจบใช่เพราะมันออนจบเสาร์อาทิตย์ด้วยครับก็น่าจะระยะเวลาทั้งหมดก็น่าจะสักประมาณ4อาทิตย์นะฮะน่าจะได้หรือว่าประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยแฟนคลับโอ้โหตารอดูนะเดชครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยติดตามนะกันนะฮะไงก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานทุกคนเพราะจริงๆเหลืออีก4คิวที่ยังถ่ายไม่เสร็จเห็นบอกวันนั้นก็ไปเขาใหญ่ใช่เพราะถ่ายไปออนไปตอนนี้ครับค่ะแล้วก็วันเกิดเล่าให้ฟังนิดนึงหน่อยค่ะที่ไปเซอร์ไพรส์กันที่อเมริกาอ๋อวันเกิดเหรออ๋อวันเกิดที่ไปเลกับวันเกิดพอดีใช่มันผ่านไปปีแล้วแล้วก็ไปกับเลฮะแล้วก็ที่เลเขาก็แบบว่าจัดงานเข้ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่เช้าเลยแหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่เช้าใช่ก็นำทีมโดยน้องไอย่ามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะแล้วก็หลังจากตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็มีงานเลี้ยงเป็นมิสแองกิสด้วยแล้วก็มีเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกทีนึงด้วยก็น่ารักครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วไม่ได้แบบว่ามีงานมันเกิดอย่างนี้ตั้งแต่บอกว่าเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเจอพี่บอยแล้วฟังว่าแอบงอนกลุ่มเลยค่ะตั้งแต่เช้าของวันนั้นที่ส่งมาในกลุ่มว่าแบบว่าขอบคุณที่อวยพรปีใหม่เองจำไม่ได้จริงๆแล้วขอบคุณหลังจากที่เฮ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ขากลับจากอเมริกาก็ส่งคลิปไปขอบคุณแล้วแซวกันเล่นเนาะแซวกันเล่นไม่มีอะไร เดี๋ยววันนี้ก็เจอพี่บอยไม่มีอะไรค่ะพูดถึงปีใหม่ก็ไปไหนมาคะปีใหม่นี้กลับบ้านครับทำบุญยาวเลยครับไปทำบุญที่กาฬสินธุ์ไปไหว้พระตั้งแต่หนองคายไปลาวไปวัดป่ากิจยานุสรอะไรเงี้ยงานแบบว่าบรรจุภาษาลิลิกธาตุอะไรเงี้ยก็ไปสำคัญล่าสุดก็ไปกับน้องย่าด้วยใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับไม่ชวนไปสองคนชวนกันไปทั้งหมดเลยทุกคนเลยมีไปหลายคนไปหลายคนนะแต่นักแสดงมีสองคนมีผมกับน้องแหละแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ขอนแก่นด้วยแล้วก็มีแฟนคลับอะไรเงี้ยไปด้วยกันใช่กระแสคู่จิ้นข้ามปีรู้สึกไงบ้างคะก็ดีครับทุกคนก็มีกระแสก็มีว่ามีกำลังใจในการทำงานด้วยอยากฝากถึงแฟนคลับทีฟูหน่อยค่ะแล้วก็รวมทั้งเดี๋ยวจะมี
ท็อปอวอร์ดเดี๋ยวเขาจะมีโหวตกันอยากให้เชียร์ณเดชน์เยอะๆหน่อยได้ครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมผู้ชมนะทีวีภูทุกท่านนะครับผมก็ขอให้ปีนี้นะฮะปีงูเล็กนะครับแต่ไม่ใช่อะไรเล็กๆนะขอให้มีทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่โตโหราเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขนะครับผมความร่ำรวยนะฮะหรือจะเป็นการงานหน้าที่ครับขอให้ทุกคนแบบว่ามีความเจริญรุ่งเรืองนะมีความสุขมากในการในปีนี้ครับผมค่ะแล้วก็อย่าลืมเชียร์ณเดชน์กับท็อปอวอร์ดด้วยนะอย่าลืมนะครับผมงานท็อปอวอร์ดนะฮะใครไปได้ไปนะครับคนมาทั้งหมดบ้านเลยครับเดี๋ยวเจอผมแน่นอนครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะสวยเหมือนเดิมใครกันใครสวยคือใครกันแน่แฮทสวยไหมเราไปสกอยเบาๆมาให้สวยสวยสวยนี่ถามจริงปีใหม่แล้วอ่ะนะผมนี่คิดจะดำบ้างไหมมันดำไม่ไหวจริงๆเคยทำแล้วใช่ไหมมันจะสวยเหมือนแฮทล่ะผมดำลืมไม่มีเวลาไปทำจริงๆไม่มีตังค์ไปทำว่าผมว่ามีติดเขาบอกว่าเรามีเออใช่ค่ะกระดุมปิดไม่มิดไม่ใช่เสื้อมันเป็นผ้าแข็งค่ะวันนี้มาสวัสดีปีใหม่ที่ใช่ค่ะมาสวัสดีปีใหม่ด้วยเราเอาคุกกี้อร่อยๆมาให้ทานด้วยก็เป็นการฝากเนื้อฝากตัวปีใหม่แล้วก็ดีใจมากที่ติ๋มให้คำอวยพรที่ดีมากถือว่าเป็นการก้าวเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วได้คำอวยพรดีๆจากผู้ใหญ่ก็ดีใจค่ะขายของกันดีกว่าร้านเป็นไงบ้างคะคิดร้านตอนนี้ดีค่ะดีแล้วก็ลูกค้าก็ฟีดแบคดีในเรื่องพวกแบบว่าผิวใสหรือว่าสิวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างแบบว่ามาแล้วบางลูกค้าบางคนหายไปนึกว่าแบบของเราไม่ดีหรือว่าเขาบอกเอาก็หายแล้วจะกลับมาทำไมเขาก็โอเคเควงั้นบอกต่อด้วยนะคะมองมันหายเร็วเกินไปแพทก็เอ๊ะทำไมลูกค้าคนนี้เขาไม่มาต่อ OPD เราเลยอะไรเงี้ยปรากฏให้โทรไปเช็คเขาบอกก็สิวหนูหายแล้วอะค่ะเขาแพทก็หายแล้วก็ไม่มาก็ได้ค่ะบอกต่อด้วยทางงานบอกต่อด้วยที่ไหนนะคะอยู่ที่ Beauty Viva Clinic นะคะอยู่ที่ City Viva ตรงพระราม3ใกล้ๆกับตึก Empire ค่ะไม่มีไฟไหม ไม่มีเห็นข่าวแต่ว่าน่ากลัวใช่ไหมละครล่ะคะละครนะคะเดือนหน้านะคะแน่นอนเลยเรื่องไอ้คุณผีค่ะกับน้องนัทนัทธรัตน์เลิศกองน้องนัทค่ะน้องนัทก็คิวออนแอร์นะคะน่าจะเป็นกุมภาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องกำลังถ่ายทำอยู่นั่นก็คือคู่ปรับสลับร่างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ฟิตติ้งแล้วก็แสมาดีมากอาจจะเป็นเพราะน้องเต๋าขับหนังแน่แล้วตั้งแต่น้องเต๋าแพนไม่เคยทำงานแพนต้องบอกก่อนว่าเคยทำงานกับพี่ตุ้ยหรืออะไรเงี้ยกับพี่บอยใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกเราก็น่ารักอะคือแล้วก็จะมีแฟนคลับพอมาเจอน้องเต๋านี่แพนสบายท้องมากเขาฝากของมาตลอดเอฟวี่ติงอยากจะกินอะไรก็แค่เอ่ยปากแพนก็ฝากท้องกับน้องเต๋าทุกวันเลยเป็นห่วงอย่างนึงนางโอโมมากสิยังก็กินหลอดไปชอบตกน้องโอจริงๆแล้วนางสวยไหมไม่ไหวก็บอกช่างไฟว่าช่วยกัน20 30แล้วแต่ต้องสลับร่างแล้วในเรื่องใช่ก็เป็นอันนี้คือสิ่งที่แพทก็งงมากคือตอนแรกเนี่ยแพทได้ดูหนังน้องเรื่องที่น้องเล่นใช่มั้ยคะมนุษย์เงินเดือนแพทก็น้องเก่งแต่ก็คิดว่าแต่มาเล่นเป็นเรานะแล้วแพทใส่เต็มมากเลยนะคือในเรื่องของนางต้องเป็นแพทณปภาเลยก็คือแพทก็จะเล่นในคาแรคเตอร์ก็จะเปรี้ยวซ่าห้าวแล้วก็จัดจ้านอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็จะปากจัดแต่น้อยกว่าเราอะไรเงี้ยพอถึงวันนึงเขาต้องเป็นเราอ่ะแพทก็แบบใส่เต็มไปให้เขาแล้วอ่ะแพทก็เอ๊ะเขาจะไหวมั้ยปรากฏโอ๊ยคนในกองบอกเป๊ะยิ่งกว่าเป๊ะเวอร์ต้องรอดูอยากดูแล้วเนี่ยดูแล้วแฟนคลับก็ชอบเวลามาดูน้องเล่นเป็นแพทเนี่ยชอบทุกคนชอบมากเออชอบเนี่ยอยากดูเนาะชื่อเรื่องอีกทีคู่ปรับสลับร่างน่าจะอีกสัก 3-4 เดือนน่าจะได้ดูกันตอนนี้ก็รอดูเดือนหน้าก่อนแน่นอนเรื่องไอ้คุณผีค่ะปีใหม่แล้วแฟนหนุ่มว่าไงบ้างยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังโสดอยู่เลยค่ะพี่เวียเนี่ยหลายคนเข้าใจพี่วีว่าเป็นพี่แล้วตอนนี้จริงจังไม่เลยค่ะกับพี่วีตอนนี้ก็เป็นพี่น้องค่ะน่าจะเป็นพี่น้องแล้วก็ทุกคนแพทก็ได้ยินข่าวแบบว่าตอนนี้มีแต่ชื่อพี่วีทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยคือแพทกับพี่วีความสัมพันธ์คือจริงๆก็เป็นพี่น้องกันที่ดีกันอยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์คือรู้จักกันแต่ถามว่าเป็นแฟนไหมอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่มีแน่นอนแล้วก็คุยกันทุกวันนี้ยังน้อยมากเลยค่ะแทบจะนับครั้งได้อะไรเงี้ยโสดไปก่อนดีกว่าเชียร์เจ๊โสดไปก่อนผู้ชายสมัยนี้ต้องค่อยๆดูใจมีประเด็นนะว่าไหนเล่าสิแฮทผู้ชายอ๋อหนุ่มอ๋อ
แล้วนักข่าวเมามาผู้ชายใช่ไหมผู้ชายหรือตูดผู้ชายผู้ชายหรือตูดคือแพทต้องคือตอนนี้แพทต้องแยกก่อนว่าแพทเนี่ยมีเพื่อนสาวที่หน้าตาถ้ามองไม่ออกแพทพูดเลยนะคะซึ่งหลายๆครั้งที่แพทเห็นหนังสือแล้วแพทขำกับตัวเองเพราะบางคนก็เป็นลูกสาวด้วยจริงหรอจริงซึ่งแพทเข้าใจคือตอนนี้แพทโสดใช่ไหมพอเดินกับใครที่แบบคือเพื่อนแพทอะแพทจะบอกก่อนว่าเขาก็แต่งตัวแบบเขาไม่ได้แต่งสาวเขาก็ใส่เสื้อยืดกางเกงเป็นเกย์เนาะตามปกติอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจไปได้ว่าเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าควงกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือแพทจะบอกว่าจริงๆตอนนี้มีแต่เพื่อนนะคะถ้าเห็นก็น่าจะเป็นเพื่อนโสดดีแล้วเชื่อพี่แพทก็จริงๆอะเป็นคนอยากมีความรักนะแต่ว่าบางทีอะไรที่มันไม่ราบรื่นแล้วอยู่แบบนี้มันราบรื่นกว่าก็โอเคนี่นะคะฝากเชียร์น้องแพทเยอะๆด้วยใช่ฝากเชียร์ให้งานรุ่งๆเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็เราแพทก็ฝากถึงแฟนๆทางบ้านด้วยว่าขอให้ปีใหม่นี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญทุกคนค่ะมีนิวเยียร์ด้วยค่ะมีนิวเยียร์ค่ะไปเรียนที่ร้านของ